ครบสมบูรณ์ที่ถูกต้องตามเหตุตามฮอยโบราณล้านนาศรัทธาญาติโยมนะ19ข้อนี้ครูบาอาจารย์เปิ่นกำหนดเพื่อนำมารวมกันเปิ่นตั้งเอาไว้โดยมีไม้กับใหญ่สามอันเป็นหลักนะคือปลายของไม้แต่ละเล่มนั้นศรัทธาญาติโยมกับกันสมรวมหากันแล้วก็นำของต่างๆวางไว้ที่โคนไม้กำแต่ละอย่างเพิ่นมีความหมายที่เป็นบุคลาธิฐานเนาะก็คือว่ายกสิ่งของของอันบุคคลเฮาจัดทำแล้วมีความหมายก็คือธรรมะตีแต่ถ้าว่าจะแบ่งในพิธีกรรมสืบชะตานี้ก็สองประเภทใจเต็มร่างกายของคนสามประเภทใจสอยเครื่องอุปโภคบริโภคของคนและสี่ประเภทใจเป็นอาหารของคนนี่ถ้าแบ่งประเภทในพิธีเครื่องสืบโหราจาตาหลวงนี่นะก็จะมีเนี่ยทั้งสี่อย่างละ